ร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนร่วมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยยังคงศรัทธาไม่เลือนลาภูมิปัญญาไทยนั้นยิ่งใหญ่เทคโนโลยีเกษตรจะก้าวต่อไปฝากเอาไว้ให้ลูกหลานดูแลจุลินทรีย์นั้นมีบทบาทสำคัญในธรรมชาติที่สัมพันธ์ทั้งกับพืชสัตว์และมนุษย์ค่ะซึ่งจุลินทรีย์บางชนิดก็สามารถสร้างประโยชน์และบางชนิดก็ก่อให้เกิดโทษได้เช่นเดียวกันและหลายประเทศทั่วโลกได้มีการนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในกระบวนการการบริหารจัดการงานด้านเกษตรค่ะชีววิธีจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของระบบเกษตรแบบยั่งยืนโดยการนำจุลินทรีย์มาใช้ผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพซึ่งประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่ได้ทำการศึกษาวิจัยประโยชน์จากจุลินทรีย์พัฒนาจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพค่ะปุ๋ยชีวภาพนั้นเป็นปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีค่ะซึ่งปุ๋ยชีวภาพนี้เองก็ได้เข้ามามีบทบาทนะคะต่อภาคการเกษตรของบ้านเราเนี่ยมายาวนานกว่า2ทศวรรษแล้วค่ะโดยกรมวิชาการเกษตรได้ทำการคิดค้นวิจัยและก็พัฒนาจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะและนี่ก็คือปุ๋ยชีวภาพที่กรมวิชาการเกษตรได้ทำการวิจัยและก็พัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะปุ๋ยชีวภาพ PGPR หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ Abascula Mycorrhiza ปุ๋ยชีวภาพกลุ่มละลายฟอสเฟตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วชนิดต่างๆและแหน่แดงเนื่องด้วยประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพที่เต็มไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิตค่ะสามารถสร้างธาตุอาหารและให้ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชโดยเฉพาะธาตุอาหารหลักสำคัญทั้ง3ตัวนั่นก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมค่ะซึ่งการจะใช้ปุ๋ยชีวภาพให้มีประสิทธิภาพนั้นนะคะเกษตรกรจะต้องทำความเข้าใจถึงรายละเอียดชนิดของปุ๋ยนะรวมถึงความเหมาะสมต่อการนำไปใช้กับพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญนะคะยังจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้อย่างถูกต้องด้วยวันนี้ค่ะจะขอพาพี่น้องเกษตรกรมาทำความรู้จักถึงประโยชน์วิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพแต่ละชนิดแต่ละตัวที่กรมวิชาการเกษตรเขาได้คิดค้นวิจัยและก็พัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปลุยพร้อมๆกันเลยค่ะปุ๋ยชีวภาพเนี่ยเป็นจุลินทรีย์พอเราใส่ลงไปมันเหมือนเป็นการปรับสภาพความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ดินปุ๋ยที่เวลาเราใส่ลงไปเมื่อใช้ไม่หมดจุลินทรีย์ตัวนี้ค่ะก็จะไปช่วยในการที่จะนำกลับมาให้กับพืชใช้ทำให้พืชได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่เราใส่ปุ๋ยลงไปแม้แต่เกษตรอินทรีย์ที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีก็สามารถใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์พวกนี้จะไปช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศจะไปช่วยปลดปล่อยฟอสฟอรัสจากธาตุอาหารจากปุ๋ยที่เราใส่จุลินทรีย์พวกนี้ก็จะไปทำงานแล้วก็นำกลับมาเป็นธาตุอาหารให้กับพืชใช้แล้ววันนี้ก็จะขอพาพี่น้องเกษตรกรไปทำความรู้จักกับปุ๋ยชีวภาพที่ได้ศึกษาวิจัยคิดค้นและพัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตรซึ่งปุ๋ยชีวภาพแต่ละชนิดจะให้ประโยชน์ยังไงรวมถึงจะต้องใช้ยังไงให้ได้ประสิทธิภาพกับพืชผลทางการเกษตรมากที่สุดไปพบคำตอบพร้อมๆกันค่ะปัจจุบันนะคะกรมวิชาการเกษตรได้มีการวิจัยและก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพออกมาทั้งหมดนี่กี่ตัวแล้วคะตอนนี้ค่ะก็จะเป็น6ผลิตภัณฑ์มันมีแบบจำแนกกลุ่มจำแนกประเภทให้เราเข้าใจได้ง่ายๆค่ะถ้าตามพระราชบัญญัติปุ๋ยอะค่ะเราก็สามารถแบ่งเป็นกลุ่มที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจนอันนี้ก็จะเป็นไรโซเบียมนะคะลักษณะเฉพาะของเขาก็คือจะตามชนิดของถั่วเพราะว่าเชื้อไรโซเบียมก็จะเป็นเฉพาะเจาะจงกับถั่วสำหรับพืชตระกูลถั่วเท่านั้นอันนี้มีเขียนเลยเป็นถั่วเหลืองถั่วเทืองถั่วเขียวถั่วเขียวนะคะหัวหน้าบอกว่าใช้กับถั่วฝักยาวได้ได้ถั่วเหลืองก็จะมีแยกออกมาอีกอันนี้ถั่วเหลืองฝักสดอันนี้ก็จะเป็นถั่วฟ้าดูตามถุงประสิทธิภาพการใช้ก็จะดีกว่าถ้าใช้เจาะจง
แล้วก็จะมี PGPR สำหรับข้าวโพดข้าวตั้งข้าวแล้วก็มันสำปะหลังกับอ้อยและอีกชนิดนึงก็คือแหน่แดงแหน่แดงเราจะไม่เห็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นถุงแต่เราจะผลิตแม่พันธุ์เพื่อที่ให้เกษตรกรไปขยายเลี้ยงแล้วก็ไปใส่เป็นตัวสุดเลยที่เอาไปเลี้ยงขยายต่อไปและอีกกลุ่มก็คือกลุ่มที่ให้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสมีความสำคัญต่อการแตกรากต้นเนี่ยถ้าขาดฟอสฟอรัสมันจะแข็งแรงรวมถึงการติดดอกแล้วก็ออกผลด้วยก็จะเป็นพวกไมคอไรซ่าเป็นชนิดของราที่จะเข้าไปอยู่ในรากของต้นไม้ค่ะตัวเนี้ยพอเข้าไปอยู่ในรากเขาก็จะแตกแขนงออกมามีเส้นใยก็เหมือนเป็นการเพิ่มปริมาณรากและก็หาอาหารให้กับต้นไม้ได้ดีปุ๋ยชีวภาพและลายฟอสเฟตตัวเนี้ยก็จะเป็นทำงานอยู่รอบรากตอนนี้เราจะแนะนำให้ใช้คู่กันระหว่างไมโครไรซ่ากับตัวละลายฟอสเฟตมันถึงใช้คู่กันไปเลยใช้คู่กันไปเลยตัวนี้ทำงานอยู่นอกรากตัวนี้อยู่ในรากใช่ไหมคะตัวนี้ละลายตัวนี้ดูดใช้ประสิทธิภาพจะดีมากพวกนี้มีผลิตภัณฑ์แล้วแต่อีกตัวที่เราศึกษาก็คือปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียมซึ่งตัวนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษายังไม่ได้ออกเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในวัสดุอินทรีย์ค่ะก็จะมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักตัวนี้จะเป็นการไปเร่งการย่อยสลายของเซลลูโลสให้มาเป็นปุ๋ยประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ประเภทแบคทีเรียราและแอคทีโนไมซิสปุ๋ยชีวภาพหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเราจะได้ยินมานานแล้วแต่หลายรายก็ใช้แล้วก็ได้เห็นผลหลายรายก็แบบไม่เห็นผลไม่เห็นผลเนื่องจากบางทีวิธีการใช้ไม่ถูกต้องบางทีใส่ไปแบบว่าจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตกลัวแสง UV ค่ะฮะเวลาเราใส่ไปหวานเนี่ยผิดวิธีละมันก็ไม่เห็นผลใช่ไหมคะค่ะคือเราจะต้องรู้จักประโยชน์รู้จักการใช้วิธีการใช้พืชให้เหมาะสมในส่วนของปุ๋ยชีวภาพนั้นมีรายละเอียดที่เป็นข้อบ่งใช้สำคัญที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องตรวจสอบก่อนใช้ผลิตภัณฑ์โดยข้อบ่งใช้นี้ก็จะอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังผลิตภัณฑ์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันหลักๆ9ข้อค่ะคือ 1. ชื่อการค้าจะต้องมีคำว่าปุ๋ยชีวภาพ 2. จะต้องระบุชื่อวิทยาศาสตร์ระดับสกุลของจุลินทรีย์สำคัญที่ใช้ผลิตปุ๋ย 3. ต้องระบุจำนวนปริมาณจุลินทรีย์รับรอง4. ต้องระบุวัสดุรองรับของปุ๋ยชีวภาพ 5. ต้องระบุวิธีเก็บรักษา 6. ต้องระบุประโยชน์และวิธีการใช้ 7. ต้องระบุวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ 8. จะต้องระบุชื่อและสถานที่ผู้ผลิตและจำหน่ายและข้อสุดท้ายก็คือจะต้องระบุน้ำหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุค่ะได้เห็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพแต่ละตัวกันไปแล้วช่วงหน้านะคะจะขอพาพี่น้องเกษตรกรตามไปดูที่มากว่าจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพชนิดต่างๆรวมถึงกระบวนการเลี้ยงจุลินทรีย์จนสร้างประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งแต่ละชนิดจะมีที่มาที่ไปยังไงและจะใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลับมาดูกันต่อในช่วงหน้าค่ะเป็นพลังใจเกษตรกรขอพามาเริ่มที่ปุ๋ยชีวภาพตัวแรกที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือไรโซเบียมมีผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะมากจะจำเพาะกับชนิดของแต่ละถั่วครับถั่วเศรษฐกิจก็จะมีถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงนะครับค่ะออกมาทั้งหมดกี่ถั่วแล้วเรามีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดประมาณ20ชนิดครอบคลุมกับพืชตระกูลถั่วทุกชนิดเนื่องจากว่าไรโซเบียมเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถเข้าอาศัยกับโฟมรากถั่วที่จำเพาะเท่านั้นอันนี้จะเป็นโฟมรากของถั่วเหลืองถ้าเราจะคัดเลือกเชื้อที่มีประสิทธิภาพกับถั่วเหลืองเราก็จะแยกจากโฟมรากถั่วเหลืองหรือถ้าถั่วชนิดอื่นๆก็จะแยกจากถั่วชนิดนั้นๆนะครับเอาเชื้อที่หนึ่งอยู่ในโฟมนี้ใช่ครับก็มาผ่านกระบวนการแยกเชื้อแล้วก็ทำเชื้อให้บริสุทธิ์นะครับและเมื่อได้หัวเชื้อแล้วนะคะก็จะนำหัวเชื้อเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมออกมาค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนของปลายทางแล้วใช่ไหมใช่ครับเป็นกระบวนการผลิตซึ่งจะได้เป็นปุ๋ยชีวภาพผลิตภัณฑ์แล้วอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยที่ผสมกับวัสดุรองรับทำมาจากวัสดุอินทรีย์ได้อย่างแต่วัตถุดิบที่หาง่ายก็คือเปลือกไม้หลังจากร่อนเสร็จเราก็จะบรรจุใส่ถุงใช่โดยเครื่องบรรจุขึ้นอัตโนมัติ
การที่แบบไปให้คำแนะนำกับเกษตรกรคือใช้แล้วก็จะไม่ค่อยมีมาหาแต่กลุ่มใหม่บางกลุ่มก็จะอาจไม่เข้าใจวิธีใช้ที่ถูกต้องและแน่นอนว่าสิ่งสำคัญของผลงานวิจัยก็คือการขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์ตอนนี้ก้ามปูจึงจะขอพาพี่น้องเกษตรกรตามพี่มนชัยลงแปลงปลูกถั่วเขียวแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ที่เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรได้มาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมรวมถึงพูดคุยกับเกษตรกรที่ได้นำปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมไปใช้ซึ่งจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนนะคะตามไปดูพร้อมๆกันค่ะใช้ไรโซเบียมนานหรือยังคะ3-5 ปีใช่ค่ะ3ถึงเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสม.ลพบุรีนะครับใช่ค่ะทางศูนย์เขาก็จะแนะนำค่ะว่าให้ใช้ไรโซเบียมเนี่ยให้คุกเมล็ดแล้วก็ไปวางในที่ร่มแล้วก็เอาใส่กระเพาะหวานเห็นผลยังไงบ้างครับคือดินมันจะซุยขึ้นแล้วถั่วมันจะดีไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้สารเคมีเยอะค่ะที่มันดีขึ้นเนี่ยเราจะดูได้ยังไงต้นถั่วมันสมบูรณ์ขึ้นใช่ครับก็ดูนะครับเมื่อใช้ไรโซเบียมแล้วเมื่อถั่วงอกขึ้นมานะครับไรโซเบียมที่เกาะกับเมล็ดก็จะเข้าสร้างปมอย่างเงี้ยใช้ไรโซเบียมเสร็จเนี่ยก็จะเหมือนมีโรงงานผลิตปุ๋ยให้มันคุณปีก็ถึงบอกว่าไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยปมตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ต้นถั่วเนี่ยอุดมสมบูรณ์ใช่ครับมันจะใช้ในตัวเช่นจากอากาศเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยสำหรับถั่วค่ะอันนี้คือคุณสมบัติพิเศษของไรโซเบียมเคยเห็นไหมเคยเห็นแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเพิ่งมารู้ตอนที่ศูนย์ลพบุรีบอกว่าต้องมีปมอย่างนี้ซึ่งนอกจากการที่นักวิชาการหรือนักวิจัยมาลงพื้นที่ที่จะให้ความรู้เกษตรกรมาแนะนำแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะเอาผลต่างๆพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้กำลังจะมีแบบโปรดักต์ไรโซเบียมใหม่แบบเหลวครับแบบเหลวก็จะดีกว่าแบบนี้ครับก็จะสะดวกขึ้นใช่ไหมครับจะไม่ติดเครื่องพ่นติดเครื่องหยอดใช่อันนี้มันก็จะติดหน่อยๆแต่มันก็ต้องใช้เพื่อลดการซื้อปุ๋ยนั่นก็รอผลิตภัณฑ์ใหม่แบบเหลวค่ะนะคะและตอนนี้นะคะก็จะพามาทำความรู้จักกับปุ๋ยชีวภาพอีก2ตัวเอาเริ่มจากตรงนี้เลยกลุ่มละลายฟอสเฟตแค่ชื่อเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นเกษตรกรมือใหม่กลุ่มใหม่ๆอาจจะงงว่าเป็นกลุ่มละลายฟอสเฟตนี่คืออะไรคะเป็นปุ๋ยชีวภาพชนิดรานะคะเนื่องจากว่าธาตุฟอสฟอรัสเป็นปุ๋ยฟอสเฟตเป็นธาตุที่เวลาใส่ลงไปในดินเป็นปุ๋ยนะคะใช้ไม่หมดใช้ไม่ทันจะถูกตรึงอยู่ในดินพืชไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จึงเราเอาจุลินทรีย์กลุ่มนี้ค่ะที่มีประโยชน์ในการละลายฟอสเฟตออกมาใช้เหมือนแบบไปละลายไปละลายออกมาดึงไปใช้งานฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่มีความสำคัญต่อการพวกรากการงอกรากการซ่อมแซมแล้วการติดดอกแล้วออกผลถ้าตัวเนี้ยเพียงพอต่อความต้องการของพืชนะคะเขาจะติดดอกเยอะเหมาะกับพืชผลทางการเกษตรประเภทไหนอะคะวันนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทุกชนิดเพราะมันไม่ใช่จุลินทรีย์ที่อยู่ในรากพืชมันจะอยู่รอบรากที่นิยมใช้ก็คือใช้เพาะพวกเมล็ดในลักษณะของพริกมะเขือเทศในตระกูลพวกนี้ค่ะที่ย้ายกล้าปลูกพวกผลไม้แคนตาลูปอะไรพวกนี้ค่ะที่เพาะกล้าเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามถึงที่มาเลยว่ามันมาจากเชื้อจุลินทรีย์ตัวอะไรเอามาจากไหนอะไรฟอสเฟตเนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะเราก็จะคัดเลือกจุลินทรีย์ในธรรมชาติตัวนี้จะเป็นราเพนิซิลลิมพิโนซิลลัมค่ะค่ะเป็นดึงมาจากตัวนี้เอามาจากในป่าจริงๆอ่ะมีเป็นหลายพันที่เรานำมาทดสอบกว่าจะได้คัดเลือกอันนี้เดอะเบสที่สุดแล้วตัวผลิตภัณฑ์เนี้ยผลิตออกมาตอนปี45ค่ะเราอ่ะศึกษาก่อนนั้นหน้านั้นอีกพอเอามาจากในป่าแล้วมันก็ต้องคัดเลือกให้ได้แบบ the best of the best จริงๆในสุดก็ได้มาแล้วก็ยังไม่จบกระบวนการเท่านั้นก็จะต้องมาทำการทดสอบว่ามันต้องไปอยู่กับอะไรมันจะแบบว่าเลี้ยงเขาใช่เหมาะเอามาเลี้ยงในข้าวฟ่างแล้วก็ตำหยาบที่ดีอ่ะทุกคนจะเป็นรำข้าวนึ่งเนื่องจากว่าความปนเปื้อนมันก็จะน้อยก็ต้องเอามาเลี้ยงกับข้าวฟ่างข้าวฟ่างต้องเป็นข้าวฟ่างลายด้วยข้าวฟ่างขาวก็ไม่ได้ไม่ได้ด้วยข้าวฟ่างแต่ว่าต้องเป็นข้าวฟ่างลายรำหยาบแต่ต้องเป็นรำที่นึ่งใช่ข้าวฟ่างลายที่หัวหน้าบอกว่าใช้ข้าวฟ่างขาวก็ไม่ได้ใช่มันจะมีสารที่เป็นพิษแล้วก็ตัวเชื้อราของเรามันจะไม่สร้างสปอร์และสุดท้ายก็คือเอามาผสมกับรำ
รำค่ะรำหยาบซึ่งรำตัวนี้เดี๋ยวก็ต้องเอาไปนึ่งไปนึ่งทั้งถุงนี้เลยนึ่งทั้งถุงเลยแล้วนี่เขาไม่ได้เหมือนกับว่าตักๆไปนี่เขาต้องมีช่างมีการช่างน้ำหนักเพราะว่าเวลาเอาไปผสมเราก็ต้องมีสัดส่วนในการผสมเนื่องจากว่าตัวปุ๋ยชีวภาพอยู่ในพระราชบัญญัติปุ๋ยมันจะต้องมีปริมาณจุลินทรีย์รับรองให้มากพอที่ว่าจะเข้าพระราชบัญญัติปุ๋ยได้ในตัวนี้ก็คือมีไม่น้อยกว่า100ล้านเซลล์ต่อ1กรัมของปุ๋ยชีวภาพค่ะอย่างตอนนี้ราคาตัวนี้อยู่เท่าไหร่คะ1ถุง500กรัม30บาทไม่แพงเลยเขาไปเอามาจากป่าลึกเกือบ1ทศวรรษแล้วแล้วก็มาแบบรักษาพัฒนาต่อยอดแต่ว่าณปัจจุบันยังขายอยู่ถุงละ30บาทเพื่อประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรจริงๆนะคะก็อยากให้ติดต่อเข้ามาแม้จะแบบว่ารอคิวอ่ะก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่เลยเพราะว่ากระบวนการมันเยอะใช่ค่ะตัวต่อไปก็คือจะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เดิมทีเราทำเพื่อที่จะทำเป็นปุ๋ยหมักจะทำให้การเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยเร็วขึ้นต่อมาเราก็จะพัฒนาวิธีการใช้ไปเรื่อยๆก็คือสามารถที่จะไปปรับใช้ในแปลงนาที่เราไม่เผาฟางใช่ไหมคะเพื่อที่จะลดการเผาฟางตัวนี้เราก็จะคัดเลือกจากจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยเซลลูโลสมันก็จะมีทั้งชนิดแบคทีเรียราพวกนี้ค่ะใช้กี่ตัวคะหัวหน้าตัวนี้จะมี7สายพันธุ์7สายพันธุ์เลยใช่7สายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียราแล้วก็แอคทีโนไมซิสรวมกันได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าจุลินทรีย์แต่ละชนิดบางทีเป็นศัตรูกันเรียกเป็นปฏิปักษ์ต่อกันไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้แต่เราเลือกจากการสร้างประโยชน์สร้างประโยชน์แล้วก็เอามาดูทดสอบกันเป็นปฏิปักษ์กันแล้วถึงจะนำมารวมกันอ่ะแล้วเราต้องหาวิธีทำให้เขาเหมือนกันมีค่ะมีวิธีการต้องเลี้ยงให้ร่วมกันให้ได้ถ้าร่วมกันไม่ได้เราก็ไม่เอาตัวเข้ามาจากจะบอกวิจัยผลิตภัณฑ์แล้วยังเป็นเรียกว่าหน่วยประมาณฉันด้วยใช่ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่วงหน้าจะขอพาพี่น้องเกษตรกรไปรู้จักกับกระบวนการผลิตรวมถึงที่มาของปุ๋ยชีวภาพอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือปุ๋ยชีวภาพไมโครไรซ่าค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการซึ่งก็ถึงคิวของปุ๋ยชีวภาพไมโครไรซ่าแล้วล่ะค่ะซึ่งปุ๋ยชนิดนี้นะคะมีความน่าสนใจชวนให้อยากรู้ถึงกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากปุ๋ยชีวภาพอื่นๆที่ผ่านมาเพราะว่านักวิจัยเขาไม่ได้เลี้ยงจุลินทรีย์ในห้องแลบแต่เขาทำกันอยู่ในโรงเรือนแห่งนี้ค่ะปุ๋ยชีวภาพตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นก็คือมีกระบวนการเลี้ยงที่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการได้เนื่องจากว่าเป็นปุ๋ยที่อยู่ร่วมกับพืชแบบพึ่งพาอาศัยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเพาะเลี้ยงกับพืชโดยตรงอย่างนี้ค่ะปุ๋ยอาบัสคุล่าไมโครไรซ่าเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นราที่อยู่ในดินตามธรรมชาติอยู่แล้วแล้วมันเป็นเชื้อราในดินใช่ค่ะเชื้อราในดินที่เป็นประโยชน์อยู่ร่วมกับพืชแบบพึ่งพาอาศัยคำว่าไมโครก็แปลว่าราค่ะไรซ่าก็แปลว่ารากเพราะฉะนั้นมันก็จะสื่อถึงว่าราที่อยู่ร่วมกับรากพืชแบบพึ่งพาอาศัยตัวนี้จะไม่ก่อให้เกิดโรคราตัวนี้จะเข้าไปทำเสมือนว่าเป็นรากเพิ่มพื้นที่รากตัวเขาจะช่วยดูดธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ในดินส่งต่อให้พืชได้ประโยชน์ซึ่งโรงเรือนแห่งนี้ค่ะพี่ก้อยบอกว่าเป็นทั้งโรงเรือนที่เพาะเลี้ยงแล้วก็เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยไมโครไรซ่าเลยก็คือมาจากโรงเรือนนี้เลยการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพื่อที่จะผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพไมโครไรซ่านั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะพี่ก้อยบอกว่าใช้วิธีการปลูกหญ้าและข้าวโพดลงในกระถางเพื่อให้รานั้นเจริญเติบโตในดินต้องเลี้ยงในโรงเรือนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนน้ำที่ใช้รดหรือดินที่ใช้ปลูกก็จะต้องให้ปลอดภัยปราศจากสิ่งปนเปื้อน 100% ค่ะพี่ก้อยบอกว่าน้ำที่นี่ก็ต้องเป็นน้ำที่แบบสะอาดน้ำตัวนี้ต้องใช้น้ำกรองค่ะเพราะว่าลดการปนเปื้อนจากไข่ไส้เดือนบางทีก็ไส้เดือนจะเจริญเติบโตก็ทำให้ราลดปริมาณลงค่ะในส่วนของดินเราก็ต้องมีการสไลด์โดยการนึ่งฆ่าเชื้อก่อน
ต้องปลอดจ่าแมลงหรือสัตว์ศัตรูพืชเช่นหนูหรืออะไรเงี้ยเราต้องมีการกำจัดและพี่ก้อยบอกว่าจะทำการเลี้ยงเชื้อไว้ยาวนานถึง3เดือนเลยล่ะค่ะกว่าจะได้จุลินทรีย์ที่มีเชื้อที่แข็งแรงและจำนวนมากพอในการนำไปผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพไมโครไรซ่าค่ะโดยการเลี้ยงจุลินทรีย์ในกระถางขนาด3กิโลกรัมนี้ก็จะสามารถสร้างจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพพร้อมนำมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพไมโครไรซ่าได้ถึง6ถุงเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าสุดยอดทั้งที่มาสุดยอดทั้งขั้นตอนกว่าจะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์เลยนะคะและตอนนี้ก็จะขอเดินทางออกจากโรงเรือนตามหัวหน้าสุปราณีไปสาธิตแนะนำการใช้ปุ๋ยชีวภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งปุ๋ยที่หัวหน้าจะนำไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรจะเป็นปุ๋ยชีวภาพตัวไหนตามไปดูกันเลยค่ะอย่างวันนี้เราจะได้เห็นวิธีการใช้อะไรคะหัวหน้าวันนี้จะเป็นสวนทุเรียนที่เมืองนนทบุรีค่ะอันนี้เราจะแนะนำให้เกษตรกรใช้2ตัวด้วยกันก็คือไมโครไรซ่ากับละลายฟอสเฟตตอนนี้นะคะหัวหน้าเนี่ยก็พร้อมที่จะแนะนำการใช้ปุ๋ยชีวภาพแล้วกับพี่วันแล้วก็พี่เบนสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวให้หัวหน้าเริ่มได้เลยวันนี้ก็จะมี2ผลิตภัณฑ์ที่จะแนะนำให้ใช้ร่วมกันนะคะการที่จะใส่นี่ก็คือมีไมโครไรซ่ากับละลายฟอสเฟตจริงๆอ่ะ2ตัวนี้สามารถใส่ได้เลยต้องเปิดหน้าดินนิดนึงค่ะต้องเปิดหน้าดินเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์พวกนี้เข้าไปอยู่ในดินการใช้ให้รอบทรงพุ่มเนี่ยบางทีอาจจะยากเราก็มีการใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเนี่ยค่ะผสมลงไปเพื่อที่มันจะได้โรยรอบทรงพุ่มให้เต็มที่นะคะเราคลุกให้เข้ากันนะคะอันนี้จะใส่ยี่ใส่ก้นหลุมตัวนี้เลยค่ะใช่ดีแล้วอย่างนี้มันต้องใส่บ่อยแค่ไหนคะถ้าไม่กระทบแรงหรือว่าน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตของพืชถ้าเป็นกรณีของไม้ผลนะคะคือผักก็เหมือนกันพวกนี้ก็จะอยู่ตลอดชีวิตของพืชใส่ครั้งเดียวของที่เป็นวันนี้มีเห็นทำกองปุ๋ยหมักไว้ด้วยใช่ไหมคะก็จะมีหัวเชื้อปุ๋ยหมักนะคะที่จะทำให้การเป็นปุ๋ยหมักเร็วขึ้นเมื่อเรามีวัสดุพวกนี้เอามาจากในสวนมาทำมันก็จะได้เป็นปุ๋ยหมักมาใส่ต้นไม้มันก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ของกรมวิชาการเกษตรอีกตัวนึงก็คือหัวเชื้อปุ๋ยหมักพี่เบนทำกองไว้อยู่แล้วแต่ในลักษณะของการกองตัวนี้ค่ะมันอาจจะเตี้ยไปพี่เบนอาจจะต้องทำอีกสัก2หรือ3ชั้นกองที่จะทำให้การเป็นปุ๋ยหมักเร็วเนี่ยก็จะประมาณ1เมตรสูงประมาณ1เมตรอันนี้ประมาณ25เซนต้องใส่วัสดุเพิ่มลงไปตัวเนี้ยเป็นฟางข้าวมันก็ย่อยยากพอสมควรอยู่ละการใช้ตัวเนี้ยตัวหัวเชื้อปุ๋ยหมักเนี่ยมันก็จะทำให้การเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยเร็วขึ้นนะคะวิธีการใช้เนี่ย1ถุงเนี่ยค่ะสำหรับวัสดุ1ตันที่เบนจะโรยให้รอบกองเลยหรือว่าจะผสมกับน้ำแล้วก็ราดก็ได้ดินเนี่ยถูกใช้มาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายดินมันถูกทำลายนะแล้วก็ทุเรียนมันก็ปลูกซ้ำกันมาเรื่อยสารอาหารในดินมันก็จะหมดไปกรมวิชาการเกษตรเขาก็มาแนะนำการใช้ปุ๋ยทำยังไงแม่ปุ๋ยผสมอะไรแบบนี้แต่ที่เราไม่รู้เลยรู้แค่ปุ๋ยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมรู้แค่นั้นที่เราเรียนมารู้แค่นั้นอาหารเสริมอะไรก็ไม่รู้สังกะสีทองแดงอะไรไม่รู้ทั้งนั้นก็มารู้เพิ่มเติมขึ้นค่ะพอดีเกษตรเขามาทดลองวัดนานทับตัวมาเอาของไม้ใส่ปุ๋ยเปื่อยแนะนำก็เลยดีขึ้นดูแลให้ใส่ปุ๋ยเปื่อยอ่ะแล้วก็เอาดินไปกวดแนะนำให้ใส่ปุ๋ยอย่างนี้นะแล้วก็มาวัดต้นทุเรียนทุกเดือนจะมาวัดทุกเดือนมันก็เห็นผลทุเรียนก็ดีขึ้นงามดีแต่งามลายดำมืดเลยและงานของนักวิจัยก็ไม่ใช่เพียงแค่ทำงานวิจัยหรือเสร็จสิ้นเพียงแค่ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเท่านั้นแต่ยังมีในส่วนของการให้ความรู้และการบริการที่เอื้อประโยชน์ในการเข้าถึงปุ๋ยชีวภาพสำหรับพี่น้องเกษตรกรอีกด้วยค่ะวันนี้มาขอข้อมูลเรื่องอะไรเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพหรอคะวันนี้มาขอเกี่ยวกับไมโครไรซ่าครับผมค่ะเราไปเห็นความน่าสนใจหรืออะไรยังไงถึงแบบตามมาถึงที่นี่เลยก็อยากจะเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบพวกของแกนเอกสารธรรมชาติอะไรพวกนี้มากกว่าก็เลยไปอ่านข้อมูลมาแล้วก็
เห็นข้อมูลที่มาเกี่ยวกับการวิจัยในที่นี่ก็เลยมาติดต่อแล้วก็มาดูข้อมูลที่นี่วันนี้มีการสั่งผลิตภัณฑ์ด้วยครับไปทั้งหมดกี่ถุงคะวันนี้8ถุงครับผม8ถุงและอย่างไมโครไรซ่าเนี่ยจะเอาไปใช้กับพืชผลเป็นต้นไม้ครับเป็นต้นมะนาวเป็นเราเกษตรกรเนี่ยสามารถโทรมาจองไว้ก่อนได้เราจะถามเกษตรกรว่าจะปลูกเมื่อไหร่จะใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อไหร่เราจะรีคิวไว้ให้ค่ะค่ะพอใกล้ถึงที่ว่าเกษตรกรจะปลูกเราจะส่งให้ใช้ไปแล้วมีปัญหาไงก็โทรมาถามอีกโทรมาถามอีกหรือว่าจะเข้าแบบ walk in มาได้ตรงๆเลยก็น่าถามมีเบอร์โทรลองดูละกันสำหรับพี่น้องเกษตรกรคนไหนถ้าสนใจแนะนำเบื้องต้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรก่อนหรือว่าติดต่อมาที่กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดินและนี่ก็คือเรื่องราวขององค์ความรู้นะคะรวมถึงประโยชน์ต่างๆจากปุ๋ยชีวภาพที่วิจัยและพัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตรค่ะและถ้าพี่น้องเกษตรกรนะคะเข้าใจถึงประโยชน์อย่างแท้จริงรวมไปถึงวิธีการนำปุ๋ยชีวภาพไปใช้อย่างถูกต้องเชื่อว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มปริมาณของผลผลิตจากพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรอีกทั้งยังจะสามารถสร้างรายได้และเพิ่มพูนผลกำไรให้กับทุกๆคนอย่างแน่นอนค่ะกรมวิชาการเกษตรแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมะลิเฝ้าระวังการระบาดของหนอนเจาะดอกมะลิโดยจะพบการเข้าทำลายในระยะที่ต้นมะลิออกดอกซึ่งเกษตรกรสามารถสังเกตลักษณะการเข้าทำลายของหนอนได้จากอาการของดอกมะลิเป็นรอยช้ำจะเห็นมูลของหนอนเป็นขุยอยู่ภายใต้ดอกหากมีการระบาดรุนแรงจะทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บดอกมะลิขายได้แนวทางการป้องกันและกำจัดให้เกษตรกรพ่นสารฆ่าแมลงฟิโพนิล5% SC อัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือพ่นด้วยสารคอไพลีฟอส 40% EC อัตรา80มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเมื่อพบการระบาดให้เกษตรกรพ่นสารทุก4วันและไม่ควรพ่นสารฆ่าแมลงชนิดเดียวกันติดต่อกันหลายครั้งเพราะจะทำให้หนอนเจาะดอกมะลิสามารถสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงชนิดนั้นได้กรณีในแหล่งที่หนอนเจาะดอกมะลิมีการต้านทานสารเคมีให้ใช้อัตราส่วนของสารเคมีที่สูงขึ้นให้เกษตรกรพิจารณาเลือกใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดตามความเหมาะสมสำหรับสารฆ่าแมลงคอไพลีฟอสห้ามใช้ในพื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพรพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สาธารณะและหากพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวในแวดวงเกษตรด้านต่างๆก็สามารถเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตรค่ะรวมถึงอย่าลืมนะคะไปติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook ของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมว่าเรามีนัดกันทุกวันเสาร์เวลา 7:00 ถึง 7:30 ทางททบ5แห่งนี้นะคะการปู่และทีมงานรายการทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีค่ะสายใหญ่ไว้รอเลี้ยงชุมชนค้นคว้าวิจัยและศึกษาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีภารกิจประสบการณ์ที่ดีช่วยให้มีขวัญและกำลังใจ